ื่อก่อนเนี่ยเป็นร้านแบบค่อนข้างที่จะรับนะเขาให้ปูเยอะรสชาตินี่จัดสวัสดีครับผมพี่แลนนะครับวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะพาไปกินที่หัวหินเมื่อก่อนเนี่ยร้านนี้เป็นร้านลับจริงเหรอเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปแต่ว่าวันนี้พี่มีอะไรมาแนะนำพอดีพี่ไปเล่นแอปหนึ่งเว้ยเจ๋งมากชื่อแอป List Map คือตอนนี้กำลังฮิตเลยพี่ได้เล่นมาประมาณ 2-3 วันแล้วเป็นแอปที่เขาเรียกว่าสุ่มแบบไร้ตัวตนนะโดยที่ฝั่งเราหรือฝั่งที่เราจะคุยด้วยเนี่ยเราจะไม่รู้โปรไฟล์ของกันและกันเลยเนี่ยแอป List Map เป็นแบบนี้เนี่ยกดเข้าไปที่ List Map ใช่ไหมมันจะมีอยู่2อันเดี๋ยวบอกคนดูก่อนมันจะมีคำว่าสุ่มแชทครับอันนี้สุ่มแชทออกกดออกก่อนกดออกก่อนแล้วอีกอันนึงคือสุ่มโทรถ้าเราสุ่มแชทไปสามารถแชทได้แค่3นาทีถ้าเราถูกใจเรากดหัวใจเขาแต่ถ้าเขาไม่กดหัวใจให้เราก็ไร้ประโยชน์มันก็หายภายใน3นาทีเหมือนกันต่างฝ่ายต้องกดหัวใจให้กันถึงจะสามารถเป็นเพื่อนกันได้และคุยกันต่อได้แต่อีกวิธีนึงคือการสุ่มโทรวิธีการเหมือนกับสุ่มแชทเลยสุ่มโทรเนี่ยคือใช้เวลาโทรคุยได้7นาทีได้เรื่องอยู่นะ7นาทีอะลองมั้ยไหนเล่นยังไงเนี่ยกดเข้าไปที่สุ่มโทรรอ4คิว3ฮัลโหลครับถูกใจทั้งคนถูกใจไม่ถูกใจฮัลโหลครับได้ยินป่ะครับได้ยินครับได้ยินครับอ๋อชื่ออะไรครับผมโทษทีนะชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะอ้าวชื่อดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยอ๋อชื่อพีทครับรู้จักคนที่กินเก่งๆมาใน YouTube มั้ยครับพีทป่ะพีทเหรอพีทแหละอ้าวรู้จักเหรอครับแล้วเคยดูช่องเขาไหมครับดูทุกวันค่ะโอ้จริงเปล่าสวัสดีค่ะพี่พีตกลงใช่ปะเหมือนเลยนะเหมือนปะโอ้ยพี่พีจริงปะเนี่ยคะจริงจริงที่เขาจะหลอกทำไมอะคะฝากกดหัวใจไว้นะคะเดี๋ยวเป็นเพื่อนกันแล้วค่อยคุยกันเนาะโอเคค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะอะเดี๋ยวถึงเวลาให้อาร์มลองเล่นโชคดีลองยังเฮ้ยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับพี่เจนพี่เจนเหรอครับอยู่ชั้นไหนของบ้านครับตอนนี้เราชื่อพีทนะเคยดูพีทนี่แหละวะครับค่ะผมกินเก่งไหมเก่งผมกินข้าวเก่งปะเก่งเดี๋ยวผมทำเสียงปกติให้ฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยทำไมมี2เสียงซ้อนกันอ่ะ2คนค่ะอ๋อเหรอคะกดหัวใจไหมตกลงเราจะไม่อยากคุยกันต่อแล้วหรอนี่เออนี่ใช่ป่ะใช่ใช่เปล่าไม่ใช่ใช่เหรอพี่ไม่ใช่เหรอฝากกดติดตามด้วยนะแล้วไว้คุยเป็นเพื่อนกันนะค่ะเดี๋ยวลาไปด้วยเสียงดีใจมากเลยดีใจเหมือนกันครับเดี๋ยวพี่ลาไปด้วยเสียงนี้นะอ่ะบ๊ายบายนะครับพี่น้องบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้าบีมกับบีมมาอ่ะบีมนายผมขอร้องอะไรฮัลโหลครับเฮ้ยน่ารักจังเลยเสียงอ่ะใช่ค่ะใช่อยู่แถวไหนอ่ะสุพรรณบุรีเฮ้ยใกล้ใกล้กันเลยแล้วอยู่อ่างอ่างทองเหรออ่างเธอเธอแล้วขอหัวใจเธอหน่อยได้ไหมเอ้ยทำไมอ่ะเอาเราอยากคุยด้วยมันอยู่ตรงนี้เราขอไปใจหน่อยดิเราชอบเสียงเธอน่ารักใช่ป่ะใช่เธอเป็นทาสแมวเหรอใช่เราเป็นทาสเธอได้ไหมแล้วกดหัวใจไปให้เธอแล้วเธอกดหัวใจให้เราไม่ได้หรอใช่เราขอไปใจหน่อยดิอย่าใจร้ายกับเราเลยเราเหลือเวลาแค่5นาทีแล้วใกล้จะได้ใกล้จะได้คุณจะไม่จบเลยเคยดูยูทูบไหมเคยดูคนกินเก่งๆไหมเคยดูแต่พี่แบบนั่นแหละเราใช่เหรอไม่แน่ใช่ผมเป็นตากล้องไม่เคยเห็นหรอไม่เคยเลยครับแต่เราตอนนี้เราอยากไปอยู่ในใจเธอยังไม่ให้ใจเราเลยเราขอร้องละงั้นเราให้พี่เราขอนะฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมให้หน่อยได้ป่ะพีนิดแหลกครับฝากกดติดตามช่องพีนิดแหลกหน่อยได้ไหมครับแต่ตอนนี้เราเหลือเวลา2นาทีกดหัวใจให้เราหน่อยกดเร็วกดเร็วทำไมอ่ะอ้าวคนเรียบร้อยแล้วครับผมสุดยอดเสียงหนูจะอยู่ในช่องพี่นะอย่าลืมไปดูแล้วกันเดี๋ยวไว้คุยกันนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะครับ
ถ้าใครอยากจะลองสุ่มหาเพื่อนใหม่ๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับไว้ใต้คอมเมนต์นี้แล้วกันนะฮะไปถึงเวลาเราไปประจวบกันดีกว่าครับนี่ไปประจวบอ่ะมันเป็นประเทศประเทศเลยเป็นจังหวัดทะเลทำไมพี่ใส่ชุดเนี้ยมันไม่เฟี้ยวอ่ะเออชุดก็คึมๆอะไรเออมันไม่ทำแฟนคุณแล้วอ่ะต้องเป็นฮาวายฮาวายเล่นไปเดี๋ยวเปลี่ยนสภาพงั้นถอดฮูดก่อนถอดฮูดแต่พี่ไม่ไปเปลี่ยนจริงเปลี่ยนไม่เชื่อไม่เชื่อตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยชมสินหนึ่งนะฮะร้านกะเพราโคตรปูปูกะเพราเขาให้ปูเยอะรสชาตินี่จัดเมื่อก่อนเนี่ยเป็นร้านแบบค่อนข้างที่จะรับนะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่น่าจะรับแล้วแหละคนน่าจะรู้จักเยอะอยู่นะครับแต่ที่คนอื่นเขาพูดที่ผมรู้มาเนี่ยเขาบอกว่าสมราคานะครับผมเดี๋ยวไปดูกันไปมานี่ไงครัวแม่ลานะฮะมีกะเพราด้วยนะมานี่เข้ามาดูข้างในดีกว่าไปร้านเขาปิดเปิด10โมงถึง4โมงเย็นนะครับกะเพราโคตรปูนี่เมนูเขานะครับกะเพราโคตรปูมีปูทะเลปูมีหมูโอ้โหมีหลายอันนะให้ดูได้ให้ดูตามนี้นะแม่ครัวเขาทำคนเดียวนะรอคิวหน่อยนะจ๊ะโอ้ยนะจ๊ะไปขำอะไรอ่ะผมงอละราคานี่กะเพราโคตรปูนี่อยู่ที่100บาทจะดูว่าเฮ้ยกะเพราโคตรปูเนี่ยจะเป็นยังไงของเขานะนี่แม่ค้าอยู่ไหนเอ่ยสวัสดีครับพี่เป็นคนทำเลยหรือเปล่าคนทำค่ะมีอะไรเด็ดๆมั่งร้านดิโคตรปูกะเพราเนื้อแล้วก็เอากะเพราโคตรปูให้ผม1จานหมูทอดอร่อยมั้ยฮะอร่อยผมว่าอร่อยเอาหมูทอดด้วยจานนึงแล้วก็เป็นผัดข่านะมีเป็นน้ำๆมั้ยฮะน้ำก็ต้มยำแกงจืดต้มยำน้ำใสต้มยำน้ำข้นอันไหนอร่อยอันไหนอร่อยมันอร่อยทั้ง2อย่างแม่ค้าเอามาให้ผมเลยนะไปเราไปรอที่โต๊ะดีกว่าต่อไปเข้าล้วนมาแล้วผมนี่ฮะกระเป๋าหิวลิ้นพันกระเพราโคตรปูเยอะอยู่นะครับให้ดูได้เห็นป่ะนี่อันนี้เป็นผัดข่าทะเลอันนี้60บาทเองเหรอกุ้งแบบหมึกแบบแน่นๆเลยนะอันนี้เป็นต้มยำรวมมิตรทะเลน้ำข้นนะครับโอ้ดูกุ้งดูหมึกนะส่วนนี้เป็นหมูทอดลองเลยดีกว่าแบบไม่ไหวแล้วครับปูสดนะครับบางร้านที่ผมเคยไปกินเนี่ยบอกว่า 7-80 บาทปูประมาณครึ่งจากตรงนี้ซะด้วยซ้ำนะฮะน่าลองกินต้มยำมั้งสดครับอร่อยเออรสชาติดีนะครับเปรี้ยวกำลังดีกุ้งตัวใหญ่มากดูหมึกลองหมูทอดมั้งเยอะอยู่นะครับเขาให้ปริมาณต่อจานหมูทอดจานเท่าไหร่นะที่นี่50บาทหมูทอดอร่อยหมูทอดอ่ะเข้าใจคำหมูทอดไหมเข้าใจเค็มหวานมันมีความเค็มๆอยู่เผ็ดไหมไม่หมูทอดบ้านที่นี่กลับเยอะกว่าข้าวอีกเฮ้ยมันอร่อยขึ้นจริงๆเราลองผัดฉ่ามั่งแต่ให้ดูครับว่าผัดฉ่าเขาแบบหมึกทินเบลเลอร์เลยผมชอบมากกว่ากะเพราเลยส่วนตัวเลยนะต้องมีปีกปะรสชาติเขาแบบกลมกล่อมแล้วแบบรสชาติมันจะนัวมากๆเห็นไหมกุ้งที่นี่ตัวใหญ่แล้วก็ของที่เขาใช้ที่นี่นะครับพูดเลยว่าสดบรรยากาศร้านที่นี่จริงๆแล้วก็เป็นบ้านทั่วไปนะเป็นบ้านเขาเลยเข้ามาอยู่ใต้ถุนบ้านเหมือนบ้านแบบบ้านโบราณที่มีใต้ถุนอยู่แต่โดยรวมผมพูดเลยนะว่าร้านเขาผมว่าอร่อยทุกอย่างนะถ้าเปรียบเทียบเรื่องราคากับปริมาณนะแล้วก็คุณภาพนะเป็น10คะแนนเนี่ยผมให้9คะแนนนะเพราะว่าคุณพูดเลย1คะแนนคือไกลใกล้กับใครบ้านหมูทอดก็อร่อยพี่มาหิวข้าวป่ะหิวสั่งดิมีแนะนำป่ะผัดฉ่าอร่อย
เด็ดนะนี่ส่วนตัวผมชอบเลยนะเป็นเพราะมันหอมเครื่องผัดฉ่าด้วยแหละเนี่ยหอมข่ากระชายไม่ได้ข่ากระชายถ้าเป็นผู้ใหญ่ผมว่ากินได้ทุกอย่างแต่เป็นเด็กๆอ่ะคงชอบหมูทอดเขาอ่ะอันนี้ดีครับแต่แม่ครัวเขาทำคนเดียวนะครับถ้าคนเยอะๆมาเนี่ยก็ต้องรอนิดนึงนะฮะสั่งอีกได้ไหมอยากกินเลยหมูทอดใส่ไข่ดาวด้วยใส่ไข่ดาวด้วยทำไมเขาถึงร้องเพลงว่าหัวหินเป็นหินมีหอยอ่ะเดี๋ยวเรารอข้าวหมูทอดที่ผมสั่งเพิ่มอีกจานนะกลับมาแล้วนี่ก็ไม่ช้านะเร็วอยู่นะครับบอกเลยนะว่ารสชาตินะครับคือเขาจะทำรสชาติแบบกลางมันไม่ใช่แบบรสจัดจนทานไม่ได้ไม่ใช่นะเขาจะทำกลางมาถ้าใครชอบรสจัดมาโรยพริกน้ำปลาเองนะครับแต่ว่าของที่เขาให้มาคือเครื่องมันจะแน่นนะครับแล้วก็วัตถุดิบดีแล้วก็สดนะครับผมที่จริงพี่ชอบกินหมูทอดแห้งๆแต่ว่าพี่อย่างเนี้ยมันกินดีตรงที่มันยังมีความฉ่ำของหมูบางร้านผัดอ่ะมันจะฉ่ำเละเกินไปเปียกเกินไปแต่ที่เนี้ยมันแห้งแต่มันยังมีความฉ่ำของหมูอยู่ผมว่าอร่อยเนี่ยคือมื้อปกติของผมที่ผมกินจะกินประมาณนี้ทุกคนรู้เลยพี่กินเยอะแต่จะอยากรู้มั้งว่าตอนพี่กินน้อยจะเป็นไงจะมีอาการไม่ได้เว้ยไม่ได้เลยพี่เคยเล่าให้ผมฟังพี่เคยกินช้อนเดียวอันนั้นมันตอนลดความอ้วนไอ้สัตว์เนี่ยนั่งแอบแซบอร่อยเลยป่ะอร่อยป่ะนั่งแบบหันหลังให้คนอื่นอ่ะถ้าใครอยากมาเที่ยวหัวหินนะครับถ้าอยากมาลองเนี่ยก็แวะมาได้นะครับครัวแม่ลาซอยชมสิงห์1นะครับเป็นร้านอาหารตามสั่งแต่ว่ากะเพราโคตรปูเนี่ยที่ผมแนะนำนะจำเมนูไว้นะกะเพราโคตรปูมีผัดชาหมูทอดต้มยำแต่เขามีมากกว่านี้อีกนะครับผมบอกเลยวัตถุดิบดีสมราคานะครับอร่อยนะครับแวะมาได้นะฮะที่หัวหินนะครับครัวแม่ลาซอยชมสิงห์1นะครับผมแวะมาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราเรียกคิดตังค์นะทีมงานกินข้าวนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ